หลังจากที่เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ก็คือนับตั้งแต่ช่วงปี2019แก่ย่างมาจนถึงปี2020 2021และก่อนเริ่มเหี่ยวเบาบางในช่วงปี2022จนเฮ็ดให้ระบบเศรษฐกิจของหลายๆประเทศนั้นต้องถูกหยุดชะงักลงไปจากการประกาศเคอร์ฟิวมาตรการการคุมเข้มเพื่อป้องกันสกัดกั้นการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19ซึ่งเฮ็ดให้หลายๆกิจการอยู่ในหลายประเทศต้องถูกปิดตัวลงในท้ายที่สุดและหลังจากที่ว่าปัญหาของโรคระบาดโควิด-19ได้ผ่านพ้นไปปัญหาที่ได้ก้าวเข้ามาแทนก็คือปัญหาความขัดแย้งของสงครามซึ่งยิ่งหนักหน่วงกว่าการระบาดของโรคโควิด-19เนื่องจากว่าปัญหาดังกล่าวมันได้ส่งผลกระทบโดยตรงและก็หุนแห้งต่อกับเศรษฐกิจของโลกหลายๆประเทศนั้นต้องถึงขั้นล่มละลายในแง่ของระบบการเงินซึ่งสปป.ลาวของเราเองในปัจจุบันก็ถือว่าได้รับผลกระทบอย่างหนักโดยเฉพาะในด้านของการเงินปัญหาเงินเฟ้อปัญหาค่าครองชีพและก็ปัญหาพลังงานจนส่งผลเสียหายในปัจจุบันหลายๆประเทศอยู่ทั้งโลกและก็อยู่ในภูมิภาคอาเซียนได้มีการหาวิธีทางในการปรับลดในส่วนของงบประมาณด้านต่างๆที่บ่จำเป็นนั่นออกไปตลอดถึงการปรับลดในส่วนของเงินงบประมาณทางการทหารของหลายๆประเทศก็ได้มีการปรับลดลงไปแต่ว่าสำหรับในส่วนของทางกองทัพของไทยในปัจจุบันได้มีการวางแผนสำหรับวิธีทางในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจระดับโลกที่มันกำลังเกิดขึ้นโดยในปัจจุบันกองทัพของไทยได้มีการประกาศแผนการการปรับลดเงินงบประมาณที่ใช้สำหรับการสั่งซื้อระบบอาวุธอุปกรณ์จากต่างประเทศซึ่งในประเด็นดังกล่าวนี่เจ้าหน้าที่เลขาธิการของกองทัพไทยได้มีการพิจารณาถึงความเป็นไปได้และก็ความเหมาะสมในการตัดในส่วนของการใส่จ่ายงบประมาณที่บ่มีความจำเป็นนั้นออกไปเพื่อเฮ็ดให้กองทัพมีความอ่อนตัวสูงในการใส่จ่ายงบประมาณที่ถูกต้องโดยเขาระบุว่าการปรับในส่วนของการนำเข้าระบบอาวุธจากต่างประเทศจะซอยเพิ่มขีดความสามารถให้กับกองทัพของไทยและก็เป็นการเพิ่มโอกาสให้กับหน่วยงานบริษัทผลิตอาวุธของเอกชนเพื่อให้หน่วยงานหรือองค์กรเหล่านี้สามารถดำเนินการขนขั้วพัฒนาวิจัยและก็ผลิตระบบอาวุธต่างๆขึ้นมาภายในประเทศซึ่งกองทัพนั้นให้คำมั่นสัญญาว่าจะดำเนินการจัดซื้อจัดหาบรรดาระบบอาวุธที่ผลิตขึ้นอยู่ภายในประเทศในปริมาณที่ว่าหลายยิ่งขึ้นนับตั้งแต่ช่วงปี2020เป็นต้นมาและนอกจากนี้เจ้าหน้าที่กองทัพของไทยเองก็ยังระบุว่าข้อดีของการปรับลดงบประมาณในการจัดซื้อระบบอาวุธจากต่างประเทศก็คือมันจะเฮ็ดให้กองทัพของไทยสามารถนำเข้าระบบอาวุธที่มีราคาถูกกว่าจากบริษัทผลิตอาวุธของเอกชนภายในของไทยซึ่งจะบ่มีปัญหาในแง่ของการสมบำรุงอาวุธอุปกรณ์เหล่านั้นเนื่องจากว่าทางฝ่ายของไทยสามารถทำการเจรจาต่อรองในด้านของราคาอาวุธอุปกรณ์ประเภทต่างๆซึ่งมันจะมีราคาที่ถือกลัวการนำเข้าระบบอาวุธจากค่ายของยุโรปและก็จากค่ายของสหรัฐและจากการวางแนวทางในการปรับลดเงินงบประมาณทางทหารในการจัดซื้อระบบอาวุธจากต่างประเทศเข้ามาประจำการในกองทัพของไทยและก็มุ่งเน้นในการนำเข้าระบบอาวุธที่ผลิตภายในประเทศแทนส่งผลเสียหายในปัจจุบันนี้ได้เกิดอุตสาหกรรมน้อยใหญ่หลายๆแห่งอยู่ในไทยโดยเฉพาะแม้อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงอุตสาหกรรมที่รับผิดชอบในหน้าที่การคิดค้นพัฒนาวิจัยระบบอาวุธอุปกรณ์และก็เทคโนโลยีทางทหารหลายๆแขนงการก็นับตั้งแต่อุตสาหกรรมในการขนขั้วพัฒนาวิจัยระบบอาวุธขนาดเบาปืนไรเฟิลจู่โจมสำหรับทหารหาบบ่ว่าจะเป็นในรุ่นของนาแรกหรือว่าในรุ่นอื่นๆซึ่งในปัจจุบันระบบอาวุธดังกล่าวถือว่ามีประสิทธิภาพสูงและก็ได้ผ่านการทดสอบโดยฝ่ายกองทัพเป็นที่เรียบร้อยซึ่งในอนาคตกองทัพจะมีการสั่งซื้อและก่อนประจำการบรรดาระบบอาวุธเหล่านี้จากบริษัทเอกชนของไทยในปริมาณที่ว่าหลายยิ่งขึ้นและนอกจากโครงการอุตสาหกรรมในการผลิตอาวุธปืนไรเฟิลขนาดย่อยแล้วทางด้านอุตสาหกรรมของไทยเองก็ยังมีการคิดค้นพัฒนาวิจัยในส่วนของบรรดาญานเกาะ
โดยเฉพาะแม้ในปัจจุบันนี้บริษัทของเอกชนถือว่ามีความก้าวหน้าเป็นอย่างยิ่งในด้านของการออกแบบรถหุ้มเกราะติดอาวุธที่มีประสิทธิภาพสูงซึ่งมีลักษณะคล้ายๆกันกับรถหุ้มเกราะสไตรเกอร์ของสหรัฐและก็ VN1 ของจีนโดยในปัจจุบันอุตสาหกรรมของไทยได้มีการผลิตรุ่นต้นแบบขึ้นมาเป็นจำนวนหลายเพื่อให้กองทัพนั้นทำการพิจารณาตัวเลือกและก็จะมีการสั่งซื้อในอนาคตและนอกจากความก้าวหน้าในด้านของการพัฒนาในส่วนของยานเกราะติดอาวุธแล้วอุตสาหกรรมของไทยเองปัจจุบันก็ยังมีความก้าวหน้าในด้านของการออกแบบและก็พัฒนาในส่วนของระบบปืนใหญ่อัตจรปืนใหญ่โฮวิเซอร์แบบต่างๆที่มีการนำใส่ลูกปืนขนาด155 มิลลิเมตรซึ่งสามารถทำการผลิตขึ้นอยู่ภายในประเทศได้โดยบ่จำเป็นที่จะต้องมีการนำข่าวเครื่องลูกปืนหรือว่าอะไรจากบรรดาประเทศต้นทางผู้ออกแบบและนอกจากนี้ปัจจุบันอุตสาหกรรมของไทยเองก็ยังก้าวหน้าไปจนถึงขั้นมีการพัฒนาระบบเครื่องยิงขีปนาวุธระยะไกลความแม่นยำสูงประเภท MLRSที่ได้รับความร่วมมือจากทั้งฝ่ายของจีนและก็อิสราเอลซึ่งในปัจจุบันโครงการการพัฒนาดังกล่าวอยู่ภายใต้การควบคุมของหน่วยงานบริษัทเอกชนและก็กองทัพที่มีการร่วมพัฒนาร่วมกันส่งบริษัทให้ปัจจุบันนี้ระบบดังกล่าวถือว่าประสบความสำเร็จและบางส่วนมีการผลิตขึ้นมาในจำนวนที่ว่าหลายเพื่อส่งมอบให้กับกองทัพเป็นที่เหียบห้อยและนอกจากในภาคส่วนของการพัฒนาระบบอาวุธทางภาคพื้นดินแล้วปัจจุบันในอุตสาหกรรมของไทยก็ยังมีความก้าวหน้าในด้านของการออกแบบพัฒนาวิจัยในส่วนของเทคโนโลยีการบินโดยเฉพาะแม้นเทคโนโลยี AI UAV และก็โดรนซึ่งบรรดาอุปกรณ์เหล่านี้ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยตรงจากบรรดาประเทศมหาอำนาจโดยเฉพาะแม้นในฝั่งของจีนและก็อิสราเอลจนส่งผลให้สามารถทำการผลิต UAV โดรนติดอาวุธขนาดใหญ่และก็แบบขนาดกลางขึ้นภายในประเทศได้ซึ่งบริษัทต่างๆเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นบริษัทของเอกชนที่อยู่ภายใต้การสนับสนุนโดยตรงของฝ่ายกองทัพเนื่องจากว่าในท้ายที่สุดแล้วบรรดาระบบอู่ต่างๆที่บริษัทผู้ผลิตคิดค้นออกมาก็จะต้องผ่านการทดสอบและก็ประเมินตีราคาขีดความสามารถประสิทธิภาพโดยฝ่ายผู้เชี่ยวชาญทางทหารของกองทัพในแต่ละแขนงการบ่ว่าจะเป็นกองทัพเรือกองทัพบกและก็กองทัพอากาศและนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ของไทยเองก็ยังระบุว่าผลดีของการปรับลดงบประมาณในการสั่งซื้อระบบอาวุธจากต่างประเทศจะซอยเพิ่มงานให้กับประชาชนอยู่ภายในประเทศซึ่งจะเฮ็ดให้เป็นการดึงเงินตาให้หมุนเวียนอยู่ภายในประเทศนั้นหลายยิ่งขึ้นและยิ่งไปกว่านั้นก็จะเป็นการผลิตบรรดาอุปกรณ์เครื่องมือเพื่อการส่งออกในอนาคตซึ่งมันจะเป็นผลดีในระยะยาวซึ่งทั้งหมดเหล่านี้ปัจจุบันมันก็ประสบความสำเร็จประมาณ 50% เนื่องจากว่าโครงการบางโครงการของไทยโดยเฉพาะแม่รถหุ้มเกราะติดอาวุธมีการผลิตส่งออกขายให้กับประเทศต่างๆอยู่ทั่วโลกแล้วซึ่งบรรดาอาวุธเหล่านี้ได้มาตรฐานสากลจนส่งบริษัทหายหลายประเทศมีการสั่งซื้อไปประจำการเป็นจำนวนเกือบ400 คัน